มีแบรนด์สินค้าได้นำเอางานวิจัยของเราเนี่ยออกมาใช้โดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะได้ค่ะก็คือก่อนอื่นต้องขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มากันอย่างแน่นหนาฝาคลั่งเลยนะคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะก็ตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ได้พัฒนาผลงานวิจัยเป็นงานนวัตกรรมสมุนไพรออกมาหลายงานแล้วก็ได้ประกวดในระดับเวทีระดับนานาชาติแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่รู้จักทำให้เกิดปัญหาตามมานะคะก็คือมีบริษัทอยู่แบรนด์หนึ่งที่เขาแอบอ้างเอาผลงานวิจัยเอาชื่อเอารูปภาพรวมถึงตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยค่ะไปใช้กับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งเราก็ได้รับการร้องเรียนมาพอเราเข้าไปดูเนี่ยค่ะปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยชื่อว่าไดอะเฮอร์บอลค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาได้ทำการโฆษณาโดยใช้ชื่อตำแหน่งวิชาการรูปภาพแล้วก็ผลงานวิชาการของออยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ทำมานานแล้วทำมาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางออยเขาก็ได้แจ้งเตือนแล้วนะคะในเพจของออยเองว่าให้ระวังการโฆษณาไม่ให้หลงเชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ใช้ชื่อบุคลากรทางการแพทย์ในการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงซึ่งหลังจากอย.ออกมานำเสนอเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแต่เพียงอย่างใดค่ะในส่วนตัวออยเองเนี่ยออยก็เข้าไปแจ้งความแล้วก็จะดำเนินการในทางกฎหมายกับเจ้าของรายนี้ให้ถึงที่สุดนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยออยก็อยากมาแถลงข่าวเพื่อเตือนให้ผู้บริโภคแล้วก็สังคมเนี่ยรับทราบร่วมกันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยได้แอบอ้างชื่อออยโดยที่ออยไม่ได้รับรู้แล้วก็ไม่ได้ยินยอมใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งเราก็เกรงว่าถ้าเขาเอาไปแอบอ้างแล้วผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพหรือผลิตภัณฑ์ปนปลอมสารอันตรายเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็สังคมตามมาค่ะก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมว่าอย่าได้แอบอ้างตัวออยนะคะซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการแล้วก็มีผลงานวิชาการไปใช้ในการโฆษณาเกินจริงเลยนะคะแล้วก็นอกจากตัวออยเองเนี่ยค่ะออยก็ต้องทำงานอยู่ภายใต้ต้นสังกัดที่เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมหลายข้อที่ออยต้องปฏิบัติดังนั้นการที่เขาโฆษณาแบบเกินจริงเนี่ยมันก็ทำให้ออยเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้กับหน่วยงานต้นสังกัดค่ะก็เลยอยากจะเรียกร้องว่าอย่าได้โฆษณาออยเลยเนี่ยค่ะแน่นอนว่าจะมีการเอาผิดในเรื่องของการผิดประเด็นของเราขึ้นมาไหมครับค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้นะคะเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลที่ได้มากที่สุดซึ่งเราก็รวบรวมข้อมูลได้เยอะแล้วนะคะว่าเขาทำผิดอะไรบ้างแล้วก็ได้แจ้งความแล้วหลังจากนี้เราก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดเลยค่ะกับการกระทำที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมแล้วก็เล็งเห็นผลประโยชน์เฉพาะส่วนตนโดยที่ไม่ได้มองสังคมว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมาบ้างเนี่ยค่ะแน่นอนว่าฝั่งนั้นเขาได้ทราบหรือยังครับหรือว่ามีการติดต่อเจรจาการหลังบ้านหรือยังครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของทางตำรวจค่ะซึ่งก็ทางส่วนตัวไอเองเนี่ยยังไม่ได้ติดต่อโดยตรงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามให้อยู่ค่ะแต่ตอนนี้เรามีหลักฐานเพียงพอที่จะเรียกว่าไปพูดคุยอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับว่าเขาได้มีการรับชื่อเราแบบอ้างโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องเลยใช่ค่ะค่ะหลังจากนี้จะทำยังไงต่อคะก็หลังจากที่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านหมายถึงทุกคนในสังคมได้รับทราบเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ส่งเสริมซื้อสินค้าที่ไม่ถูกต้องที่ใช้ชื่อออยไปแอบอ้างแล้วออยไม่ได้ยินยอมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็ไม่สนับสนุนสินค้าที่มันไม่ถูกต้องในส่วนตัวออยเองเนี่ยก็ต้องให้ทีมทนายความแล้วก็ทีมกฎหมายดำเนินการต่อไปค่ะ